ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจาก m o สโตครีเอเตอร์ n าน l กับการดูดวงไพ่ทาโร่เพื่อความบันเทิงเช่นเคยนะครับย้ําทุกครั้งย้าเสมอว่าผมดูด้วยความตั้งใจแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายอย่าเอาไปตัดสินชีวิตนะครับนะเพราะนี่คือดวงโดยรวมโดยกว้างไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหากต้องการดูให้แม่นยำม,มากขึ้นสามารถทักไทยมาดูกันส่วนตัวได้ที่ไลน์ไอดีมอตอร์เกที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผมและการดูดวงดูไพ่ในวันนี้ก็จะเป็นการดูแบบพิกากาศเลือกไพ่เช่นเคยนะครับ มีไพ่ให้เลือก3ามกองนะครับกองที่1สีเหลืองหลวงพ่อทันใจกองที่สองสีม่วงหลวงพ่อรวยและกองที่3ามสีแดงพระสมเด็จวัดระฆังนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อพลังงานที่ตรงที่สุดกับตัวท่านแต่ถ้ารู้สึกไม่ตรงสามารถทําสมาธิใหม่แล้วเลือกดูกองอื่นได้ไม่ต้องสีเลียดนะครับประมาณนี้นะครับส่วนหัวข้อในวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรกันก็ไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ ข่าวดีของคุณในเดือนหน้าโอเคนะครับมาอัปเดตพลังงานกันข่าวดีของคุณในเดือนหน้าคุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งคุณได้ไพ่ the hangman ไม่ต้องกลัว hangman อะไรที่ยืดเยื้อมาจะคลี่คลายมาสองนี้อัศวินไม้เท้า knight of wands การงานเด่น a สองเหรียญ two of pentacles หกถ้วย six of cups จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะดูทรงแล้วนะเออสิบไม้เท้า10 of Wands ภาระจะหนักขึ้นแต่ก็ดีกว่าว่างแน่นอนแล้วก็9ดาบ9 of s ฟ o อรไม่ต้องกลัวดาบนะครับ t m p p r a n c e และ6ไม้เท้า6 of Wands ต้องยินดีล่วงหน้าเลยนะคุณกองที่1นนะครับข่าวดีของคุณในเดือนหน้าโดดเด่นมากเรื่องการงาน การงานเด่นเด่นยังไงเด่นในแง่ที่ว่าท่านที่รอคอยบางอย่างที่ยืดเยื้อมานานเช่นสมัครงานไว้นานแล้วไม่เรียกสักทีหรือว่าอยากทำอะไรแล้วไม่ได้ทำสักทีติดขัดนี่นั่นนู่นหลากหลายประการเดือนหน้าคุณมีโอกาสขยับขยายนะทายให้อย่างนี้เลย ความแฮงแมนนี่คือการรอคอยมานานแสนนานแล้วก็ไม่ปรากฏผลสำเร็จสักทีตามดวงไพ่เฉพาะกองนี้ทายว่าสิ่งที่ยืดเยื้อยาวนานมาจะคลี่คลายโดดเด่นมากเรื่องการงานกับไพ่กองนี้นะครับลองดูนะบางท่านอาจจะบอกว่าเออรอมานานแล้วไม่เห็นได้อะไรขึ้นมาเลยเห็นทายดีตลอดแต่ถ้ามันก็ยังไม่เกิดขึ้นก็อย่าลืมว่านี่คือพลังงานรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะแล้วก็มีโอกาสคลาดเคลื่อนได้เป็นเรื่องปกตินะครับ ถ้ารู้สึกไม่ตรงทําสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้หรือว่าจะดูไว้เพลินๆเ,เป็นข้อมูลรับว่าเป็นข้อมูลก็ได้เช่นกันแต่ที่แน่ๆท่านที่มาเลือกกองที่1น,นี้คลิปนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นไปตามนี้นะครับคาทานายผมไม่สามารถไปครอบงาชีวิตคุณได้แต่แนวโน้มพลังงานเป็นแบบนี้เราทายไปตามนี้การงานคุณเด่นเดือนหน้าการงานคุณเด่นท่านที่ว่างงานมานานมีโอกาสได้งานหรือถ้าไม่ได้งานสักทีเดียวก็เรียกว่ามีโอกาสลุนล้นๆเฉียดๆเ,เกือบจะได้อะไรแบบนี้เรียกว่า ทำให้มีกําลังใจในการพยายามกันต่อไปเรียกว่ามาถูกทางหรือบางท่านอาจจะได้พลิกชีวิตไปทํางานอิสระไปสร้างงานด้วยมือตัวเองแบบนี้อะไรก็ได้บางคนที่ทํางานประจํามาทั้งชีวิตอาจจะอยากออกมาทํางานอิสระจะได้ทําท่านที่ทํางานอิสระมาทั้งชีวิตเบื่อแล้วอยากมีงานประจําที่ค่อนข้างมั่นคงในความรู้สึกนะมั่นคงในความรู้สึกส่วนเรื่องจริงจะมั่นคงไม่ค่อยว่ากันท่านจะมีโอกาสได้ทําตามที่ต้องการเรียกว่าสามารถสลับฝั่งกันได้ คนทำงานประจําอยากออกมาอิสระออกมาได้คนทำงานอิสระอยากกลับไปทำงานประจําทำได้ประมาณนี้เอาไปว่าการงานเด่นมากเดือนหน้างานเด่นเงินย่อมดีการเงินคุณที่มีปัญหา ชักหน้าไม่ถึงหลังหรือว่าขาดแคลนรายได้การเงินจะเริ่มค่อยๆกลับเข้ามาเข้าที่เข้าทางอีกครั้งกลับเข้ามาเข้าที่เข้าทางไม่ได้หมายความว่าร่ารวยปุบปับไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับอาแต่ก็ไม่แน่ถ้าบางคนดวงถึงจุดที่รุ่งเรืองสุดขีดถ้าดวงมาถึงเว้นไปได้แต่ความสองเหรียญนิทายว่าพอมีพอใช้ก็แล้วกันพอมีพอใช้ไม่เดือดร้อนสามารถหมุนเงินไปได้อาจจะเดือนชนเดือนไปก่อนอย่างไรก็แล้วแต่มีเข้ามาดีกว่าไม่มีมีน้อยดีกว่าไม่มีนะครับนะ แต่ก็อย่างที่บอกแหละบางท่านถ้าดวงดีมากๆทําบุญทํากุศลไว้เยอะบุญเก่าหนุนนําด้วยมีโอกาสฐานะดีพลิกฟื้นขึ้นมาได้อีกสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นก็ไม่ว่าคุณจะทาอะไรอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่คุณจะมีโอกาสได้รับโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในที่นี้ไม่จําเป็นต้องเป็นเจ้านายคุณโดยตรงจะเป็นญาติผู้ใหญ่เป็นคนรู้จักเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพหรือใครก็แล้วแต่ที่ดูดมีความรู้่อาวุโสกว่านะ หรือแม้แต่คนรุ่นเดียวกันที่มีวุฒิภาวะสูงกว่าการงานสูงกว่าคุณแบบนี้เขาจะยื่นโอกาสมอบโอกาสดีๆให้กับคุณคุณมีโอกาสได้รับโอกาสดีๆจากคนลักษณะด,ดังกล่าวนะครับลองไปสังเกตด,ดูเมื่อได้โอกาสที่ดีแล้วการงานกลับฟื้นมาการเงินเริ่มฟื้นคืนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือภาระคุณจะหนักขึ้นอันนี้ต้องยอมรับว่าผลตอบแทนที่ดีย่อมแลกมาด้วยภาระหรือความรับผิดชอบอันสูงนะครับ การที่จะอยากได้ผลตอบแทนดีๆแล้วไม่ต้องทําอะไรเลยนั้นมันก็ค่อนข้างจะเพ้อฝันไปสักนิดนึงต้องขออนุญาตแนะนาตรงๆไม่ได้ต่อว่านะอยากได้ผลที่งดงามก็ต้องลงทุนลงแรงกันหน่อยนะความสิบไม้เท้าจะเป็นการลงทุนลงแรงที่คุ้มค่าเหนื่อยแน่นอนไม่ว่าคุณจะรอคอยอะไรมานานแสนนานดังกล่าวโอกาสมาถึงแล้วจากการหยิบยื่นให้ของใครก็แล้วแต่หรือคุณจะสร้างด้วยมือตัวเองก็ได้แต่คุณจะเจองานหนักแน่นอน งานหนักไม่ได้แปลว่าไม่ดีงานหนักในที่นี้คือสัญญาณดีของความเจริญก้าวหนะ้าบางคนบอกว่าไม่จําเป็นต้องทํางานหนักเลยงานเบาก็ทําได้ก็แล้วแต่ถนัดแล้วแต่ศรัทธาแล้วแต่ความถนัดของแต่ละท่านนะครับแต่พลังงานกองนี้มาว่าภาระคุณจะเยอะขึ้นความรับผิดชอบหน้าที่จะสูงขึ้นประมาณนี้ ซึ่งอาจจะนำพาความเครียดมาให้ได้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องพยายามประคองตัวเองประคองร่างกายประคองจิตใจไปบาลานซ์ Balance ชีวิตดีๆระวังการล้มหมอนนอนเสือ่อเจ็บป่วยงานหนักมันหนักจริงแต่ถ้าคุณทํางานอย่างชาญฉลาดรู้จักบริหารเวลาแบ่งเวลาดีๆเวลาพักผ่อนเวลาทํางานกินอาหารดีๆรักษาสุขภาพออกกําลังกายบ้างอะไรแบบนี้ถ้ามีโรคประจําตัวใดๆพบแพทย์สม่ําเสมอแบบนี้ก็จะช่วยได้ในแง่ของการบาลานซ์ชีวิตไอ้ความเครียดความเจ็บป่วยก็จะมาได้ยากขึ้น ต่อให้จะเหนื่อยบ้างอะไรบ้างปวดหัวตัวร้อนบ้างแต่โรคใหญ่ๆจะยังไม่มีผมไทยแบบนี้ตามไพ่เราให้ระวังโรคจากความเครียดเออโรคจากความเครียดบางทีเรานะใจเป็นนายกายเป็นบ่าวพอมีความเครียดขึ้นมาร่างกายก็มันก็รวนไปด้วยแบบนี้ถ้าประคองจิตใจดีๆระวังเรื่องความเครียดร่างกายก็จะไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเป็นอะไรก็พบแพทย์นะครับนะไม่ใช่ว่าดูดวงว่าสบายดีแล้วจะมาคิดว่าโออมันก็ดีตามนี้ อันนี้เป็นแนวทางเฉยๆถ้าในทางปฏิบัติคุณมีอาการแปลกๆที่ไม่เคยเป็นพบแพทย์ทันทีนะอย่าประมาทนะท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะดําเนินชีวิตมาด้วยวิถีใดก็แล้วแต่คุณจะประสบความสําเร็จมากบ้างน้อยบ้างตามแต่แรงบุญแรงวาสนาและการกระทําของคุณอย่างแน่นอนในเดือนหน้านี้กรณีที่1เดือนหน้านี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของคนที่อยากริเริ่มทําอะไรใหม่ๆกรณีที่2 เดือนหน้านี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีช่วงเวลาแห่งความสําเร็จของท่านที่ลงมือลงแรงทํามานานแล้วและกําลังรอคอยผลสําเร็จรอคอยเก็บเกี่ยวผลผลิตรอคอยผลกําไรแบบนี้เดือนหน้าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับท่านที่เพิ่งเริ่มจะเป็นจุดเริ่มที่ดีท่านที่เริ่มมานานแล้วรอผลอยู่จะได้รับผลที่ดีเช่นกันมีความเฉลิมฉลองยินดีมีความสําเร็จเกิดขึ้นแน่นอนในเดือนหน้านี้ถ้าผิดไปจากนี้แสดงว่าหนึ่งเกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้สอง ปัจจัยจากคนแอดล้อม3ส,สังคมที่ท่านอยู่และ4บุญวัสนาเก่าบุญวัสนาปัจจุบันที่มีมานะครับเอาหลายๆองค์ประกอบมากองรวมกันแล้วก็คิดวิเคราะห์ดูว่าเราจะทําชีวิตให้ดีขึ้นกว่านี้ได้อย่างไรดวงดีแล้วไม่ใช่นั่งเฉยๆรอคอยโชควัสนาต้องลงมือทําด้วยนะครับประมาณนี้เป็นกําลังใจให้นะครับคุณกองที่1ครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกอง2กันเลยครับป้ายโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2นะกับการดูดวงไพ่าทาโร่พิก,การวันนี้หัวข้อ ข่าวดีของคุณในเดือนหน้าจะเป็นอะไรคุณขอมาเราจัดให้คุณที่เลีอกไพ่กองที่สองคุณได้ไพ่ห้าถ้วยไฟอฟคัพส์เก้าไม้เท้าไนอฟวันส์อืมอะไรที่แล้วไปแล้วก็ปล่อยวางนะถ้าทำได้เดี๋ยวดีเองราชินีไม้เท้าคว e นอฟว a n ส s มีโอกาสผู้ใหญ่สนับสนุนจัดเมน้นโชคดีฟ้าประทานทำอะไรได้อย่างนั้นด้วย สองไม้เท้า two of wands วิสัยทัศน์คุณดีอยู่ที่ว่าลงมือทำได้แค่ไหน7เหรียญ seven of pentacles ความคาดหวังในการเจริญก้าวหน้าได้โดยลำดับนะครับแล้วก็สี่เหรียญ f o r f pentacles ดูแลตัวเองดีๆหน่อยช่วงนี้ออย่าปล่อยปละละเลยสุขภาพและปิดท้ายด้วย the sun ดีงามไพ the sun มาเรารู้กันดีว่าเป็นไพที่ดีที่สุดใบหนึ่งของสำรับไพาทาโร่สากลความสำเร็จจะมาถึงแล้ว ข่าวดีในเดือนหน้าของคุณกองที่สองนี้เด่นมากเรื่องอชีวิตใหม่การมีชีวิตใหม่ที่สดใสกว่าเดิมการ move on ได้จากปัญหาเก่าๆคุณอาจจะเคยยึดติดปัญหาในอดีตมวัวแต่มองอดีตจนลืมมองปัจจุบันที่ดีตอนนี้คุณจะ move on ไดแล้วในเดือนหน้านี้คุณอาจจะเริ่มคิดได้หรือมีบางอย่างไปจุดกระตุน้นความคิดทําให้คุณรู้สึกว่าฉันจมอดีตมานานมากพอแล้วฉันต้องลุกขึ้นมาเป็นคนใหม่ได้แล้วอะไรแบบนี้อยู่ดีๆมันจะเกิดภาวะปัญญา กระจางแจ้งปิ้งไอเดียขึ้นมาบางอย่างที่คุณจะรู้สึกม o ฟออนได้ถึงเวลาม o ฟออนได้สักทีอะไรแบบนี้คุณจะรู้ได้ด้วยตัวเองไม่ว่าที่ผ่านมาคุณจะเจอปัญหาหนักหน่วงขนาดไหนปัญหาที่สุดวิสัยจะภาวะที่แก้ไขไม่ได้ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้อะไรก็แล้วแต่มันจะพ้นไปไม่ว่าจะพ้นไปเองหรือคุณตั้งใจปล่อยวางด้วยมือคุณเองก็เป็นไปได้ทั้งสิน้นอะไรที่คุณว่าดีขอให้มั่นใจทําได้เลยคุณมีวิสัยทัศน์ดีนะเพียงแต่ว่าในการปฏิบัติจริงเนี่ยคุณจะทําได้แค่ไหน จะลงมือทําตามวิสัยทัศน์ได้แค่ไหนก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะมันมันก็มีปัจจัยมากมายทั้งปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ผู้คนแวดล้อมคนที่เกี่ยวข้องการเงินต้นทุนสภาวะอากาศเศรษฐกิจสังคมโลกทุกอย่างมีผลกระทบกับวิสัยทัศน์ของคุณทั้งสิ้นวิสัยทัศน์คุณน่ะดีแต่พอจะลงมือทําจริงๆมันอาจจะยากสักหน่อยแต่ไม่ต้องกลัวเลยว่ารอบเนี้ยนะเดือนหน้านี้เป็นต้นไปเนี่ยไอเดียของคุณเนี่ยจะเข้าตาผู้ใหญ่เข้าตาผู้มีอํานาจ หรือใครก็แล้วแต่ที่มีอำนาจตัดสินใจในการช่วยเหลือในการซัพพอร์ตคุณถ้าไอเดียคุณดีพอคุณมั่นใจว่ามันดีพอคุณสามารถนำเสนอกับผู้ใหญ่ได้เลยนำเสนอกับหัวหน้านำเสนอกับเจ้านายได้เลยแม้แต่คุณที่ทำงานอิสระไม่มีเจ้านายคุณอาจจะนำเสนอไอเดียกับลูกค้าหรือว่า เผยแพร่ส่วนที่เผยแพร่ได้นะไม่ใช่ว่าเผยแพร่ทั้งหมดเดี๋ยวโดนขโมยไอเดียระวังด้วยนะเออเผยแพร่เท่าที่เผยแพร่ได้หรือเอาไปนําเสนอเท่าที่นําเสนอได้เพื่อหาแนวร่วมหาหุ้นส่วนหาสปอนเซอร์แบบนี้ก็ได้มีโอกาสคนที่ทํางานอิสระมีโอกาสหาสปอนเซอร์มีโอกาส,กาส,กาสได้สปอนเซอร์อยากทําอะไรอยากหาเงินทุนมาลงทุนทําอะไรสักอย่างมีโอกาสได้ในเดือนหน้าที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าจะได้ทุกคนนะครับแต่ว่าแนวโน้มไพ่มาแบบนี้ดวงแบบนี้ผมทายตามหน้าไพ่ คุณมีโอกาสได้โชคดีแบบฟ้าประทานนี่ทายให้อย่างนี้เลยจัดเม้นท์ไทยไปเป็นอย่างอื่นไม่ได้แต่ความโชคดีฟ้าประทานนี้ก็อยู่ในเงื่อนไขเล็กๆว่าคุณต้องทําความดีมาโดยตลอดนะความจัดเม้นท์คือทําอะไรได้อย่างนั้นวันพิพากษาการมอบสิ่งที่ควรได้ให้แก่คนที่คู่ควรอะไรแบบนี้ความจัดเม้นท์ นะถ้าคุณทําดีมาโดยตลอดคุณไม่ต้องกลัวคุณจะได้สิ่งที่ควรได้และมีโชคดีแบบฟ้าประทานแต่ต้องเตือนกันตรงๆไม่ใช่การตาหนินะถ้าคุณเคยทําไม่ดีไว้คุณก็จะได้รับผลนั้นเช่นกันนะครับประมาณนี้อืมวิสัยทัศน์คุณดีดังกล่าวอยากทําอะไรทําเลยเดือนหน้าเนี่ยไม่ต้องรอช้าแล้วสิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณตั้งใจทําไม่ว่าจะเพิ่งเริ่มทําหรือ ลงมือทําไว้นานแล้วจะคาดหวังได้ถึงการเจริญเติบโตผลดอกออกผลเหมือนปลูกต้นไม้เลยแบบนี้จะดเหรียญมาชัดๆท่านที่คิดเริ่มทําธุรกิจส่วนตัวสามารถทําได้หากมีปัจจัยพร้อมแบบไม่เดือดร้อนคําว่าพร้อมแบบไม่เดือดร้อนไม่ได้หมายความว่าต้องอู้ฟู่ร่ํารวยมหาศาลไม่ใช่พร้อมแบบไม่เดือดร้อนคือ เอาทรัพย์สินเอาทุนมาลงทํางานแล้วยังมีกินมีใช้อยู่ได้ชีวิตยังปกติสุขดีอยู่แบบนี้หมายถึงความพร้อมที่ไม่เดือดร้อนไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องรวยล้นฟ้าแต่อย่างใดนะครับเจ็ดเหรียญมันคือ,ม,คอมันคือการาค่อยๆโตค่อยๆเติบโตเนี่ยเหมือนปลูกต้นไม้อะตามภาพเลยการคาดหวังได้ในความเจริญเติบโตท่านที่คิดอยากทําธุรกิจทําได้เลยคนที่มีงานประจําอยู่แล้วอยากทําอาชีพเสริมในเวลาว่างทําได้เลยหรือแม้แต่ท่านที่มั่นใจว่า ทำงานเสริมมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วรายได้มันดีกว่างานหลักอีกเอาอยัางไงดีกับชีวิตอยากจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไปเลยเพื่อโฟกัสให้เต็มที่สามารถออกมาทํางานเสริมให้กลายเป็นงานหลักได้แต่ก็ต้องมั่นใจว่าจะมั่นคงในรายได้รายได้จะเสถียรน,นะถ้ารายได้ลุ่มๆด,นดอนดอนดีบ้างไม่ดีบ้างอย่าเพิ่งออกมาขอให้ทำงานประจำไปก่อนแล้วงานเสริมก็เป็นงานเสริมต่อไปได้ แต่ถ้างานเสริมรายได้ดีมากๆแบบเสถียรด้วยไหมเพราะว่าดีทุกเดือนดีมายาวๆดีมาเป็นปีแล้ว <c oughs> คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าคุณอาจจะเอางานเสริมมาทําเป็นงานหลักได้เช่นกันพิจารณาดีๆด,ดูดวงเป็นแนวทางพอคําทานายผมไม่สามารถไปครอบงําชีวิตคุณได้หรือชี้นาได้แต่สามารถใช้เป็นแนวทางได้ดวงส่วนหนึ่งชีวิตจริงส่วนหนึ่งเอามาใช้ตัดสินใจประกอบกันนะครับ อนอกจากนี้พอทุกอย่างกําลังจะดีขึ้นขอให้ดูแลรักษาตัวเองดีๆใส่ใจสุขภาพตัวเองมากๆหน่อยมีแนวโน้มที่คุณจะ จะป่วยได้หรือว่าทุ่มเทกับงานมากเกินไปทุ่มเทให้คนอื่นมากเกินไปจนลืมกลับมาดูแลตัวเองดูแลตัวเองเยอะๆทํางานเยอะแล้วอ่าเงินเยอะขึ้นแล้วพักผ่อนบ้างออกกําลังกายบ้างดูแลสุขภาพดูแลอาหารพบแพทย์บ้างอะไรบ้างตามอาการนะครับแม้ตามดวงคุณจะดูแข็งแรงดีอยู่ไม่ได้มีโรคร้ายใดๆแต่การดูดวงดูเป็นแนวทางถ้าคุณมีอาการใดผิดปกติผิดสังเกตอย่ามวัวแต่เชื่อดวงพบแพทย์ด่วนเลยนะครับนะแต่ดูแล้วคุณจะไม่ป่วยอะไรมาก เต็มที่ก็ปวดหัวตัวร้อนความเครียดจากการทํางานแบบนี้เท่านั้นเองหลักๆนะแต่ถ้าป่วยก็พบแพทย์นะถ้าป่วยก็พบแพทย์ในท้ายที่สุดแล้วใบสรุปบ่งบอกเลยว่าเดือนหน้าเป็นต้นไปคุณจะเริ่มพบแต่สิ่งดีๆเริ่มพบทางสว่างคนที่รอคอยอะไรมานานแสนานานจะเริ่มพบทางสว่างคนที่ลงมือทําไปบ้างแล้วจะ,จะเจริญเติบโตโดยลําดับดังกล่าวและจุดหมายปลายทางของคุณไม่ว่าคุณจะคาดหวังสิ่งใดไว้จะสําเร็จได้ตามวาสนาที่ไม่เกินกมไม่เกินกําลัง,ไม,ลงไม่เกินแรงบุญวาสนานะครับ ที่ต้องพูดอย่างนี้ก็ต้องให้เป็นข้อคิดไว้ว่าคนเราจะมีความทยานอยากมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่เราสามารถสารฝันเราได้ตามกําลังย้ําว่าตามกําลังอะไรที่ได้เกินคาดถือว่าเป็นกําไรเป็นโบนัสแต่ก็ไม่ใช่ว่าลงทุน1ิบบาทแล้วอยากได้พันล้านแบบนี้มันอาจจะดูเวอร์ไปสักหน่อยนะครับแต่ถ้าใครทําได้ก็แล้วแต่ศรัทธาก็แล้วกันเออนะอันนี้พูดสุดตรงเพื่อให้เห็นภาพนะคาดหวังในสิ่งที่เป็นไปได้แล้วก็อยู่ใน วิสัยที่ไม่เกินกําลังเพราะถ้าดิ้นรนทําอะไรเกินกําลังผลลัพธ์เท่าที่เห็นมักจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต่อให้สําเร็จก็อาจจะแลกมาด้วยสุขภาพที่เสียไปหรือว่าสูญเสียอย่างอื่นนะความสําเร็จอันยิ่งใหญ่บางทีก็ต้องแลกมาด้วยการลงทุนที่ยิ่งใหญ่เช่นกันลงทุนลงแรงตามกําลังดีที่สุด ความสาเร็จไม่หนีหายไปไหนการดูไพ่ทาโร่จะเน้นการดูระยะสั้นเพราะฉะนั้นหัวข้อนี้ตามหัวข้อนี้เลยคือข่าวดีของคุณในเดือนหน้าคุณมีโอกาสสาเร็จในสิ่งที่หวังดังกล่าวทําตามวิสัยทัศน์ของคุณทําตามแผนของคุณได้เลยความสําเร็จอยู่ไม่ไกลแล้วเดือนต่อๆไปค่อยมาว่ากันใหม่ว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อไปนะครับนี่คือข่าวดีในเดือนหน้าของคุณกองที่สองนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่3กันเลยครับบาย โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะกับการดูดวงไพ่ทาโร่พิกอากาควันนี้ในหัวข้อข่าวดีของคุณในเดือนหน้านะครับอัปเดตพลังงานปัจจุบันกันข่าวดีของคุณในเดือนหน้าจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันคุณที่เลือกไพ่กองที่3คุณได้ไพ่8ถ้วย8 of cups ละทิ้งสิ่งเก่าๆได้แล้วอสองดาบ two of swords ไม่ต้องกลัวดาบสองดาบคือทางเลือกการตัดสินใจนะเลือกดีๆ strange คุณจะเลือกได้อย่างถูกต้องสามถ้วย t of e u p s u p มีความยินดีแนะ่นอนเดือนหน้าอ่าเดอร์มูนระวังอารมณ์นิดนึงแล้วก็เดี๋ยวมาขยายความกันนะว่าคืออะไรยังไงเจ็ดไม้เท้าเ of ว a น d s ปกป้องดูแลผลประโยชน์ตัวเองดีๆแล้วมันจะดีเองอืมหกเหรียญ Six of Pentacles และปิดท้ายด้วย สุดยอด4ี่ไม้เท้าฟอร์ออบส์แสดงความยินดีล่วงหน้าคุณกองที่3ามข่าวดีของคุณในเดือนหน้าชัดเจนว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมของชีวิตนะครับท่านที่เคยมีปัญหาใดๆมาในอดีตขอให้พยายามลดละเลิกหันหลังให้กับปัญหาทุกอย่างหันหลังให้กับปัญหาไม่ใช่หมายความว่าให้หนีปัญหานะแต่หมายความว่าถ้าแก้ถึงที่สุดแล้วมันแก้ไม่ได้ก็จําเป็นต้องปล่อยวางละทิ้งไปอะไรที่เกินกาลังปล่อยวางวางซะเออวางเป็นก็เย็นได้แบบนี้ คนเราไม่สามารถแบกโลกทั้งโลกไว้ได้ไม่สามารถแก้ไขทุกอย่างให้เป็นไปตามความตั้งใจได้เราเป็นเพียงกลไกเล็กๆของสังคมของจักรวาลเราไม่สามารถแบกทุกอย่างได้อะไรเกินกําลังวางซะเออจะให้ทิ้งเลยก็มันก็ถูกในบางส่วนนะครับถ้าทําไม่ได้ก็อย่าฝืนนะนะไม่ไหวอย่าฝืนต้องใช้คํานี้เลยแนะนําตรงๆว่าไม่ไหวอย่าฝืน คุณจะมีข่าวดีในแง่ของทางเลือกใหม่ๆเข้ามาเมื่อคุณวางสิ่งเก่าๆลงไปได้แล้วคุณจะมีทางเลือกใหม่เข้ามาโดยอัตโนมัติไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจหรือจะเป็นข่าวที่ผลแวดล้อมนํามาบอกคุณให้อาจจะเป็นสิ่งดีๆที่น่าสนใจทั้ง2องอย่างหรือมากกว่า2ออย่างคุณอาจจะต้องตัดสินใจในบางเรื่องที่สําคัญซึ่งดูแนวโน้มแล้วว่าคุณจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องทุกสิ่งที่คุณตัดสินใจจะเป็นผลดีกับคุณเอง และแถมให้จากใบนี้คือปัญหาใดๆที่เกิดจากความเข้าใจผิดในอดีตจะคลี่คลายได้คนที่เคยเข้าใจผิดกันจะกลับมาเข้าใจกันอีกครั้งศัตรูอาจจะกลับใจกลายมาเป็นมิตรส่วนคนที่ไม่ยอมกลับใจเป็นมิตรเขาจะแพ้ภัยตัวเองพ้นทางไปเองเรียกว่าจากนี้ไปคุณจะมีแต่มิตรมากขึ้นจะมีแต่คนยอมรับนับถือมากขึ้นชีวิตจะผ่อนคลายมากขึ้นไม่ต้องไปสู้รบกับใครแล้วเดือนหน้าเนี่ยนะปัญหาความขัดแย้งต่างๆจะลดน้อยถอยลงไปโดยลำดับแล้วแต่ตละท่านไม่เท่ากันทุกท่านนะครับ มันจะมีความเฉลิมฉลองความยินดีบางอย่างหรือหลายอย่างเกิดขึ้นแน่นอนในหมู่สังคมญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมโปรเจกต์ใดๆก็แล้วแต่สิ่งที่ค้างคาใจมานานอย่างที่บอกเมื่อกี้จะคลี่คลายได้ใครขัดใจกันผิดใจกันมาจะมีข้อตกลงร่วมกันหรือมีความเข้าใจกันมากขึ้นรวมถึงศัตรูจะกลับกลายเป็นมิตรดังกล่าวเมื่อกี้และถ้าคนที่ไม่ยอมเป็นมิตรจะพ้นทางไปเองดังกล่าวเกิดความยินดีแน่นอนเพียงแต่ว่าตอนนี้พอเกิดความยินดีขึ้นแล้วคุณต้องระวังนิดนึงว่า เวลาคนเรายินดีมากเกินไปบางทีไปเจออะไรกระทบใจนิดหน่อยอาจจะไม่สอบอารมณ์ได้ง่ายต้องระวังนิดหนึ่งนะครับคนเราช่วงโชคดีดวงดีบางทีพอมีอะไรมากระทบใจเล็กน้อยก็กลายเป็นไม่สอบอารมณ์เอ้ยทำไมฉันดวงดีแล้วต้องมาเจออะไรแบบนี้อีกไม่ได้นะคนเรามันก็มีทั้งดีและไม่ดีถูกใจไม่ถูกใจปะพนกันไปแต่ความดวงดีช่วงนี้คือมีสิ่งดีมากกว่าสิ่งไม่ดีเพราะฉะนั้นระวังอารมณ์ตัวเองดีๆนะครับ ปกป้องตัวเองปกป้องสิทธิหน้าที่ของตัวเองอย่าไปล้ำเส้นใครและอย่าให้ใครมาล้ำเส้นเราเป็นใช้ได้อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าทุกปัญหาจะคลี่คลายเองเพราะฉะนั้น การต่อสู้เพื่อตัวเองการต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของส่วนตัวเนี่ยอาจจะลดน้อยลงเรียกว่าคุณจะได้ผ่อนคลายมากขึ้นจะอย่างไรก็แล้วแต่อย่าประมาทบางทีอาจจะมีคนบางส่วนส่วนน้อยๆที่จ้องแทงข้างหลังอยู่เล่นไม่เลิกพวกนี้ระวังนิดหน่อยแต่พวกเขาจะทําอะไรคุณไม่ได้เพราะคนส่วนใหญ่จะเข้าข้างคุณจะรักคุณเชิดชูคุณเรียกว่าร้อยคนถ้ามีคนไม่ชอบคุณสักสองสามคนอีก90้าสิบกว่าคนจะชอบคุณจะอยู่ข้างคุณแบบนี้คนไม่ดีจะพ้นทางไปเองสบายใจได้ และคุณมีโอกาสได้มิตรใหม่นิสัยดีด้วยไม่ว่าจะเป็นเรียกว่าคนใจบุญสุนทานแนวเดียวกันหรือว่าจะไปเจอมิตรสหายดีๆจากงานบุญงานกุศลไปร่วมงานบุญงานกุศลงานมงคลแล้วเจอเพื่อนใหม่เจอมิตรใหม่ดีๆแบบนี้แม้แต่เจอหุ้นส่วนใหม่ๆ เจอคอนเนคชันใหม่ๆที่ดีอันมาจากงานมงคลหรือกิจกรรมงานบุญใดๆที่มีจิตใจไปในทางเดียวกันจริตตรงกันไลฟ์สไตล์ตรงกันมีโอกาสมาสรานสัมพันธ์เป็นมิตรภาพใหม่ๆได้กองนี้ไม่เด็ดเรื่องความรักความสัมพันธ์ไายว่าเป็นกัลยาณมิตรไปก่อนแม้ใบสรุปจะออกมาสไม้เท้าซึ่งใบนี้มีความหมายหนึ่งบ่งบอกถึงการแต่งงานได้ด้วยแต่ กองนี้ไม่เด่นเรื่องความสัมพันธ์แบบคู่รักผมทาย4ไม้เท้าเป็นเรื่องความเฉลิมฉลองยินดีที่ต่อยอดมาจาก3มถ้วย3มถ้วยนี่ก็ยินดีแล้วแต่สี่ไม้เท้านี่คือเฉลิมฉลองเลยจาก หน้าไพ่ที่เห็นนี้ทายว่าคุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตมากขึ้นมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่บุญวาสะนาะแต่ละท่านนะครับไม่สามารถเท่ากันได้หมดนี่คือพลังงานรวมย้ําไว้เลยถ้าท่านที่มาดูลรวบอกว่าไม่เห็นจะดีขึ้นเลยเสแสดงว่าพลังงานอาจจะไม่ตรงลองทําสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้หรือจะดูไว้เพลินๆเป็นแนวทางก็ได้เช่นกันไม่ต้องซีเรียสนะดูกับผมไม่ต้องซีเรียสคาทานายผมไม่สามารถครอบงําชีวิตใครได้นะเอาไปใช้เป็นแนวทางได้ถ้าตรงรับไว้ไม่ตรงไม่ต้องรับ ทายให้อย่างนี้เลยนะดูเป็นแนวทางพอดวงดีแล้วคุณต้องมีจิตใจที่สดชื่นด้วยถ้าดวงดีแล้วแต่จ,จิตยังตกอยู่กังวลเรื่องเก่าๆอยู่ไม่ยอมทิ้งก็เรื่องเก่าๆไม่ยอมปล่อยวางมันก็ยังคงแย่อยู่อันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ดวงส่วนดวงเหตุการณ์จริงส่วนหนึ่งปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ส่วนหนึ่งบุคคลแวดล้อมอีกส่วนหนึ่งเศรษฐกิจสังคมโลกในมุมกว้างอีกส่วนหนึ่งทุกเรื่องเกี่ยวข้องกันหมดดวงดีแล้ว ทำในส่วนที่เราควบคุมได้พอเดี๋ยวมันดีเองอะไรควบคุมไม่ได้ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติอาจักรวาลจัดสรรธรรมชาติจัดสรรประมาณนี้นะครับคุณกองที่3นะครับนี่คือข่าวดีของคุณในเดือนหน้าการพลิกฟื้นชีวิตการเติบโต การได้มิตรใหม่เพิ่มศัตรูกลับกลายเป็นมิตรแล้วก็จะพ้นจากสิ่งไม่พึงประสงค์ทั้งหลายชีวิตคุณจะดีขึ้นมีความยินดีและความเฉลิมฉลองแน่นอนมากบ้างน้อยบ้างตามแรงบุญวาสนาแต่ละท่านและการกระทําด้วยนะครับดูดวงดูให้เกิดประโยชน์เอาไว้เป็นแนวทางที่เหลือคือการปฏิบัติของคุณที่จะทําให้คุณเป็นคนดวงดีและโชคดีอย่างแท้จริงนะครับโอเคเป็นกําลังใจให้นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe ไว้อ่าไลค์แชร์ share, ได้ตามอัธยาศัยเลยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุณ คุณมากๆเลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ